ครับบีจีโกนี่ครับไปที่สนาม SG Stadium ครับเพื่อชมไฮไลท์การแข่งขันซูเปอร์บอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับวันนี้เป็นเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เลยก็ได้ครับเป็นการพบกันระหว่างร้องจ่าฟูงครับทีม SG เมืองทองยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับ3ของตารางครับบาวกลาส FC โดยคะแนนของทั้งคู่นี่เท่ากันครับที่38คะแนนครับก่อนเกมกัปตันทีมทั้ง2ทีมครับเป็นอัศกรทองเหลาของทาง SG เมืองทองแล้วก็พีรพงศ์วิชโชติรัตน์ครับนี้บาวกลาสวางอาริเดเน่ซาตาน่าครับเป็นหัวหอกตัวเป้าเริ่มเกมในครึ่งแรกนี่เปิดเกมรุกเข้าใส่กันทันที BG ได้ลุ้นของจังหวะจี้ไปของเต๋าดินโยครับแล้วก็ดาโก้กระโดกให้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับยิงแป๊กไปเองครับเมืองทองบุกมาบ้างครับทางกาบขวาเป็นธีรศิลป์แดงดาได้บอลครับมองเหลือไปข้างหน้าแล้วก็เป็นคริตาศิวาวิ่งมายิงจังหวะนี้ปุ้งตะข่ายไปเลยครับ1ประตูต่อ0ครับขึ้นนำเร็วเหลือเกินครับสำหรับ SG เมืองทองจังหวะโต้กลับเร็วบอลยาวของมาริโอไปถึงทางธีรศิลป์แล้วก็ต่อมาจบที่คริตาศิวาครับ1ประตูต่อ0ครับบีจีพยายามจะทวงคืนลูกยิงของดาโก้ทาเชฟกี้ก็ยังไม่เข้ากรอบครับเมืองทองใหม่ครั้งที่ธีรศิลป์พาบอลแล้วก็ไหลไปให้ครีตันซินวาบองแล้วก็ยิงเลยครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปกึ่งยิงกึ่งผ่านครับจังหวะนี้ลูกเตะมุมของทางมาริโอครับแล้วก็จบด้วยการมงของธีรศิลป์แดงดาครับโอ้โห2ประตูต่อ0ครับเมืองทองออกสตาร์ทได้ดีเหลือเกินครับเกมนี้บอลมาถึงกาสิเดชครับหนีตัวประกบแล้วก็ตะวัดเร็วครับยืนคนเดียวโล่งๆไม่มีตัวประกบครับสำหรับทางธีรศิลป์แดงดาบิจิได้ลุ้นครับจากการยิงของพากินไก่แก้วแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปครับโอ้โหโตตีครับนักเตะตัวใหม่ของทางบอลกลาสเปิดไปแล้วก็เป็นอาริดาเน่ได้มงแต่ว่ากวินยังบินไปรับไว้ได้ครับโอ้โหเปิดได้สวยทีเดียวครับบอลอยู่ที่เต๋าดินโยใช้ความสามารถเปิดไปหน้าประตูแต่ว่าอาริดาเน่ยิงได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลออกหลังไปช่วงท้ายเกมสอดมายิงของคริตันซินวาหลุดกรอบออกไปครับโอ้โหแล้วก็หมดครึ่งเวลาแรกครับเอสจีเมืองทองนำบอลกลาสอยู่2ประตูต่อ0ครับเกมในครึ่งเวลาหลังครับบีจีบุกถงประตูคืนบอลอยู่ที่วสันต์ตักไปหน้าประตูทาเชฟกี้มงไม่ดีครับโอ้โหพยายามจะซ้ำโดยโตตีครับจากนั้นเปลี่ยนตัวครับบีจีต้องถอดเอาศิวกรออกแล้วก็เป็นอารมณ์จันทร์เสวกลงมาขอมาอยู่ที่ธีรศิลป์แดงดาครับพาบอลเลี้ยงเข้าไปแล้วก็คลุกคลิกอยู่ปาดไปหน้าประตูแล้วก็เป็นมาริโอยูรอฟกี้ครับยืนอยู่ตรงนั้นยิงคนเดียวโล่งๆครับ3-0นะครับโอ้โหสกอร์ไหลแล้วครับลุมธีรศิลป์นี่3-4คนครับแต่ว่าไม่มีใครประกบทางมาริโอยูรอฟกี้ครับ3-0และ BG ต้องพยายามอย่างหนักครับลูกมงของณรงค์จันทร์เสวกครับไม่เข้ากรอบโอ้โหเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงมากในครึ่งเวลาหลังครับบอลอยู่ที่ดาเนียลกาเซียโตตีครับหลอกล่ออยู่แล้วก็ปาดไปหน้าประตูแต่ว่าลึกไปเข้ามือของกวินธรรมสัจจานันท์ดาโก้ได้ส่องไกลบ้างครับแต่ว่ายังไม่เข้ากรอบโอ้โหเอาการเจาะเข้าทำลำบากก็ต้องยิงไกลลูกยิงของประดินผาลาด้วยซ้ายจังหวะนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบครับโอ้โหเมืองทองนี่นานๆมาทีครับแล้วก็ได้ยิงโดยธีรศิลป์ปัดมาแล้วก็ซ้ำโดยชนะนันป้อมบุปผาโอ้โห 4-0 แล้วครับนี่เพิ่งลงมาเป็นตัวสำรองครับสำหรับชนะนันป้อมบุปผาดูครับธีรศิลป์หลบเล่นบอลกลาส2คนแล้วก็แปรครับนาริศ
ปัดมาแล้วก็เข้าทางปืนของชนะนันต์เลยครับได้โต้กลับมาอีกครั้งครีตันซินวานี่ใช้ความเร็วแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวครับแล้วไหลเป็นทางชนะนันต์ครับ 5-0 นะครับเอากลาสโอ้โหโต้กลับเร็วมาจังหวะนี้ลอกหลบทศพลชมชนครับใจกว้างไม่ยิงเองครับไหลมาแปรเน้นๆครับโอ้โหโอกาสของบีจีก็มีครับแต่ว่าคุบมาโดยกวินณรงค์หลอกล่ออยู่แล้วก็เสียบอลไปเองครับเดโต้อีกครั้งหลุดไปทางกราบซ้ายแต่ว่าไม่ทันครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะบางกอกกลาส FC ไป5-0ครับIt's true that we come here with the idea to play football, with the idea to develop our style. But in the moment that the other thing, or we are not very good with the ball, and the other thing had a good pressing against us, and they are more intensity against us, and we don't have the capacity to recover the ball, and we lose a lot of passes, and maybe mentally was difficult for some players of our team.Everything together is a problem. After that, also I think that the Montong start with very high effectivity. They scored two goals in the first minutes, and after that was very difficult for us. Also, for us was very important the injury of Matt Smith, because he's a player that is very important for us in defending.Now I don't want to put excuse, but it's true that we have three central defenders injured, and we have a problem in the center of our defense. And today these kind of things, I think that was a big problem for us. It's true that we create several chances, that we have several opportunities, but all the chances that we create, we didn't score. And after that, I think that by this way it's difficult, because if we score with 2-0, we score one chance, or even with 3-0, we score one chance, and we have the capacity for going inside again in the match, I think that maybe the score can be different, but I think that also the score is very wide in the reference with the both teams. It's true that we didn't do a good game, but we didn't do a good game for the score. ก็สำหรับเกมนี้ก็คิดว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างสองทีมเนี่ยก็คือ intensity หรือความหนักนะครับซึ่งอาจจะสังเกตว่าเมืองทองเนี่ยอาจจะทุ่มเทกว่าหรือหนักกว่าเรานะครับและเราขาดหายในจุดนี้ของแมตช์ก่อนๆมานะครับแล้วเมืองทองสังเกตได้จากการ pressing หรือว่าการบีบการวิ่งความขยันเขามีมากกว่าเขาบีบเราในทุกๆบอลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจของทอรี่นะครับที่ว่าผู้เล่นบางคนของเราเนี่ยอาจจะเจอบรรยากาศหรือสภาพของสนามในแมตช์นี้อาจจะยังไม่เคยเจอนะครับอาจจะมีหลายๆคนนะครับซึ่งพอประตู2ประตูในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ทำให้เกมของเรายากลำบากนะครับและอีกจุดนึงที่คิดว่าเป็นปัญหาของเราก็คือการบาดเจ็บของแมตต์สมิธนะครับทำให้มีผลกระทบโดยตรงกับเกมรับของเราด้วยตอนนี้เราก็มีบาดเจ็บของเซ็นเตอร์รับ3คนแล้วก็สำหรับรูปเกมเราอาจจะสร้างโอกาสได้ในหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าเกมนี้โอกาสเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นประตูซึ่งถือว่าเป็นปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถตีตื้นกลับมาได้ในตอนที่ได้2-0หรือว่า3-0เนี่ยเราก็รูปเกมอาจจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ครับแต่ก็คิดหวังว่าเกมนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาสไตล์ของเรากลับมาได้เรื่อยๆครับI think that we lost 3 points. I prefer lose one game 5-0 than lose 5 games 1-0. We lost 3 points. We are now 3 points behind the leader. That I don't know if it's Montau or is Wigan now, because I don't know the score of Wigan. But we are in the third position. We have to come back to win the next Saturday at home. Also, we have the game in the FA Cup.But the most important for us is continue to do a good job in the league, and only we have to come back to
to get 3 points on Saturday, and after that we have 15 games. Now we are three points down of the leader, and then I think that we will continue. Now the most important is recovery mentally the players, come back to our capacity for fighting, our capacity to play football fast, because today play very, very slow when we have the ball. I think that maybe the pressure, we didn't have a lot of ideas for great football. We don't play the same fluid style that we have to play. But it's true that, okay, we lost 3 points. It's a very, very hard score for us. But now, okay, we are in the third position. We need to continue fighting, and we have 15 games more that we will try to do our best and keep in the best position. And then these kind of things is very important. Come back as soon as possible, change the situation as soon as possible, and get the 3 points necessary. ก็สำหรับเกมนี้ครับก็คิดว่าเป็นอีกเกมนึงที่เราเสียไป3แต้มนะก็เขาก็อยากจะโอเคแพ้5-0เกมเดียวก็ดีกว่าแพ้1-0 5เกมนะครับก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่อันดับ3ครับอาจจะตามหลังผู้นำอยู่3แต้มซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นบุรีรัมย์หรือเมืองทองแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีเกมอีก15เกมข้างหน้าครับที่ยังต้องให้เล่นอยู่เพราะฉะนั้นจุดสำคัญของเราตอนนี้คือเราต้องรีคัฟเวอรี่ทั้งร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะกลับมาสู้ต่อเรายังมีเกมกับบุรีรัมย์นะครับในช่วงวันพุธนี้แล้วก็เกมลีกในบ้านอีกนะครับที่รอในอาทิตย์หน้าก็พยายามที่จะดึงสไตล์กลับมาครับทั้งการเล่นจังหวะการเล่นให้มันเร็วขึ้นนะครับวันนี้จังหวะในหลายจุดยังผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีความกดดันนะครับทำให้จังหวะเนี่ยช้าลงดรอปลงหรือว่าหลายๆอย่างนะครับทำให้ไม่เป็นใจแต่ว่าก็พยายามที่จะกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็สู้ในทุกๆถ้วยต่อไปครับ I don't know I hope that be short time. I hope that recovery for him, I don't know, from Wednesday or for Saturday. But also we have the injury of X, injury of Bua, because Bua cannot finish the game of yesterday. Also with Smith, and I hope recovery at least Bua and Smith as soon as possible, because the injury of X is for long term, and I hope that the injury of Matt Smith will be short term and he can come back as soon as possible, because it's so, so important for us. ก็ยังไม่ชัวร์นะว่าระยะเนี่ยยาวแค่ไหนว่าจะกลับมาทันวันเกมวันพุธหรือว่าวันเสาร์นี้หรือเปล่าแต่ว่าก็ตอนนี้ก็มีปัญหาบาดเจ็บทั้งแมตช์สมิธครับหรือว่าเจษฎากรที่กลับมาฟิตไม่ทันครับก่อนเกมเมื่อวานนะครับแล้วก็มีสุวรรณพันธ์ครับที่เจ็บยาวก่อนหน้านี้ก็หวังว่าอาการบาดเจ็บของแมตช์สมิธเนี่ยจะไม่หนักมากแล้วก็สามารถกลับมาช่วยทีมได้เร็วทั้งแมตช์สมิธแล้วก็เจษฎากรในเกมต่อไปครับYes, both of them, they are in process. Toti, I think that he did a good game. He didn't train with the team because he had an injury in his ankle and he cannot train with the team only yesterday a little bit. But I think that, okay, for be the first game and not staying at the same percent, I think that he didn't do a good match. Also, Ridane, he had several chances, one chance to the post, another chance in another good heading, and they are now in the process. I feel that they will stay at maximum level after next break, because after next break we will have more time for working with the team, for know teammates, for getting fit, because they finish the league in Spain in June, and after that, they are now in pre-season and now I feel or I think that they are not in the maximum level, and I hope that he can stay at maximum level after next break. But obviously I think that they have to help to us in the next 3 games that we have before the break. ก็สำหรับทั้งสองคนนะครับก็คิดว่ายังอยู่ในกระบวนการนะครับที่จะปรับตัวเข้ากับทีมครับเพราะว่าอย่างเช่นพูดถึงตัวตีก่อนนะครับก็คือตัวตีเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมกับทีมมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าหายบาดเจ็บมา
แต่ก็คิดว่าสามารถในช่วงแรกเนี่ยเพิ่งได้ซ้อมกับทีม1วันเนี่ยก็มีการช่วยทีมได้เยอะนะครับสำหรับเกมแรกก็รู้สึกพอใจกับอาริดานี่ก็วันนี้ก็มีโอกาสหลายครั้งครับทั้งจังหวะที่ชนเสาหรือว่าในการหม่งนะครับก็คิดว่าในช่วงนี้ก็กำลังปรับตัวเข้ากับทีมแล้วหวังว่าทั้ง2คนเนี่ยจะอยู่ใน 100% หรือว่า maximum level นะครับเลเวลที่ประสิทธิภาพโชว์สูงสุดเนี่ยคือหลังจากเบรกช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าก็คิดว่าทั้ง2คนก็ยังต้องช่วยทีมก่อนที่จะถึงเบรกซึ่งเป็นเกมวันพุธเนี่ยมาลูก like I say before really is a long 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 way in front of every one of us for the finish this season. This is just second game in second round. I will go game by game. And of course we have players who can score many goals, but still I'm coach who like only to win the game, give me 3 points. And I'm sure 1,000,000% if we win all other single games, we will be champion. That mean I don't take care about Buriram, I don't take care about anyone. I'm now focused on another one that will be against Thai Port in the league, but on Wednesday coming FA Cup. And I'm, believe me, I'm already forget this game against Bangkok Glass. I'm focused on next one because now I'm change mentality on my boys. We are going step by step. แน่นอนครับเขาได้พูดตลอดครับว่าหนทางยังอีกยาวไกลครับกว่าจะจบฤดูกาลตอนนี้เขามองไปที่เกมต่อเกมเขาเน้นที่เขาเป็นโค้ชที่เน้นในชัยชนะ3แต้มมาตลอดครับเขาบอกเลยครับเขายังเน้นกับชัยชนะในทุกเกมตอนนี้เขาก็มุ่งมั่นไปที่เกมกับการท่าเรือแล้วก็วันพรุ่งนี้ยังมีเกม FA Cup รออยู่แน่นอนครับเขายังมองเป็นเกมต่อเกมเขาเปลี่ยนทัศนคติรูปทีมให้มีชัยชนะในมองไปที่เกมต่อเกมครับ Team is really high quality you know but this team is not only Mui, Mario and Silva. These three boys is very important part of our family, but this is the football games. We play with 11 players on the pitch and we play with another players on the bench. That mean these three boys, like everyone, is the big and important part of our family. We are playing like the team and we are not depends only about one player or two, three, what you said. But of course I'm happy with his performance and he will be our big power, that's true. ครับแน่นอนครับทั้ง3คนเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้วครับแต่ทีมไม่ใช่แค่3คนครับฟุตบอลเล่น11คนแล้วมีผู้เล่นนั่งข้างสนามอีก9คนแต่ว่าแน่นอนครับเขาภูมิใจกับเขา3คนนี้แน่นอนครับเขาพอใจกับ3คนนี้กับคุณภาพของทั้ง3คนนี้ครับแต่ฟุตบอลมี11คนครับ